สวัสดีครับผมเอเฮน่านะครับพบกับช่อง FS Thailand อีกหนึ่งครั้งนะครับห่างหายไปนานครับสำหรับการรีวิวของเรานะครับวันนี้ครับมาพร้อมกับเจ้าหน้าจอนะครับ BenQ ครับส่งมาให้เลยสำหรับสายดีไซเนอร์นะครับสำหรับใครที่เป็นสายดีไซเนอร์ครับฝากจอตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ PD3220U นะครับมาพร้อมขนาดที่หน้าจอ32นิ้วนะครับพร้อมความละเอียด 4K QUSD นั่นเองนะครับผมแล้วก็ Refresh Rate 60 Hz นะเนื่องจากเป็นจอดีไซเนอร์นั่นเองนะครับให้สีตรงนะครับจะเป็นยังไงหรือมีฟังก์ชันอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองก็ได้รู้จักฟังก์ชันของจอตัวนี้กันเลยครับเอาละครับหน้าจอตัวนี้นะครับคือรุ่น PD320U นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปครับมาพร้อมกับความละเอียด 4K UHD นะครับก็คือ 3840x2160 นะครับผมสามารถหมุนจอได้90องศานะครับมาพร้อมกับอัตรา Refresh Rate ที่60เฮิรตซ์นะครับ Response Time ครับเนื่องจากเป็นจอกราฟิกนะครับเพราะฉะนั้น Response Time จะอยู่ที่5มิลลิเซคันด์นั่นเองนะครับมีเทคโนโลยีครับ BenQ AQ Color เพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลสีมั่นใจได้ถึงความแม่นยำของสีนะครับพร้อมกับ Uniformity นะครับ Technology นะครับเพื่อให้ได้สีที่แม่นยำสม่ำเสมอทั่วทั้งจอครับได้รับการันตีนะครับจากทาง Coleman ครับ Verify รวมไปถึง Pantone Validate นะครับเพื่อที่ได้สีที่แม่นยำแน่นอนนะครับรวมไปถึงพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับที่ครบครันครับไม่ว่าจะเป็น HDMI 2ช่องนะครับ DisplayPort 1ช่องและที่สำคัญครับพอร์ต Thunderbolt 3 1ช่องนะครับมี Power ด้วยนะ15วัตต์นะครับจากพอร์ตนี้แล้วก็เป็นพอร์ต USB นั่นเองนะครับเจ้าตัว Thunderbolt 3ตัวนี้ครับสามารถใช้งานร่วมกับ MacBook ได้นะครับเพื่อขยายพื้นที่ในการทำงานของคุณให้มากขึ้นบนจอขนาด 4K นะครับ32นิ้วนะครับพร้อมกับการส่งข้อมูลรูปภาพวิดีโอแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารนะครับแถมยังชาร์จมือถือของคุณพร้อมกันได้ด้วยสายเคเบิลเส้นเดียวครับที่สำคัญครับ BenQ Display Pilot นะครับคีย์ลัดเพื่อเข้าถึงการปรับแบบ OSD การแสดงผลภาพบนหน้าจอนะครับสำหรับฟังก์ชันต่างๆรวมไปถึงการสลับโหมดสีและอื่นๆด้วยนะครับ KVM ครับด้วยฟังก์ชันสวิตช์ KVM คีย์บอร์ดวิดีโอเมาส์นะครับสามารถควบคุม2ระบบ2จอจากคีย์บอร์ดและเมาส์ชุดเดียวกันได้คลิกเพื่อสลับผ่าน Hot Key Plug นะครับ G2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับ BenQ Hot Key Plug G2 ครับมีการตั้งคีย์ลัดได้ถึง3ปุ่มนะครับสามารถตั้งค่าโดยใช้ปุ่มฟังก์ชัน3จุดและยังมีไดอัลนะครับหมุนปรับเพื่อแต่งความสว่างคอนทราสต์แล้วก็ระดับเสียงได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีเทคโนโลยีครับที่รองรับว่าเป็นมิดต่อสายตานั่นคือการกรองแสงสีน้ำเงินและลด Motion Blur นะครับเพื่อถนอมสายตาลดความเมื่อยล้าตาเมื่อใช้เป็นเวลานานอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าโดดเด่นอยู่แล้วนะครับของทาง BenQ นั่นเองนะครับ Animation Mode ครับเพิ่มความคมชัดของบริเวณสีโทนมืดนะครับและยังรักษาระดับของโทนสีได้น้ำหนักเจ้าจอตัวนี้เนี่ยรวมขาตั้งอยู่ที่ 10.7 กิโลนะครับไม่รวมขาตั้งอยู่ที่ 7.9 กิโลถือว่าเป็นจอที่ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากงานประกอบแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมถึงมีน้ำหนักมากขนาดนี้สำหรับใครที่จะใช้ขาตั้งจอแนะนำให้ซื้อที่มีคุณภาพดีๆหน่อยนั่นเองนะครับจอตัวนี้ครับรับประกันอยู่ที่3ปีนะครับโดย BenQ Thailand นะครับและที่สำคัญครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 กลางๆไปจนถึง 30,000 ไปปลายขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นแล้วก็แล้วแต่ร้านค้านะครับแนะนำให้ไปซื้อช่วงที่มีการมีโค้ดลดราคานะครับจอตัวนี้คุ้มมากๆเหมาะสำหรับใครที่เป็นสายกราฟิกแล้วก็สามารถออกแบบดีไซน์ได้นะครับให้สีที่ตรงแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับจอตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับช่วงท้ายคลิปครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาย Mac นะครับหรือว่าสาย Windows นะครับเจ้าจอตัวนี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะครับหรือว่าใครที่หาหน้าจอที่มี Thunderbolt 3นะครับเพื่อความรวดเร็วในการส่งไฟล์งานนะเจ้าจอตัวนี้ฮะแนะนำเช่นเดียวกันนะครับท้ายสุดครับฝากไว้ด้วยนะครับผมทาง BenQ ประเทศไทยครับหน้าจอนี้มีเข้ามาขายแล้วนะครับก็ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลนะครับสำหรับใครที่หาจอดีไซเนอร์ความละเอียด 4K นะครับขนาดจอ32นิ้วนะครับจอตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆของคุณแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแฮน่าครับแล้วก็ช่อง FS Thailand ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมติดตามทุกๆคอนเทนต์จากทาง FS Thailand ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ